โด่งดังชั่วข้ามคืนจริงๆสำหรับเจ๊แมนลักกี้เจ้าของแบรนด์ลูกชิ้นคั่วกระเทยและก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยตัวตึงเจ้าของว่าดีดิบไม่มีใครได้ด่าผมแล้วเดินหายไปผมต้องได้ด่ากลับนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ๊แมนลักกี้หรือเจ๊แมนก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยเจ้าของแบรนด์ลูกชิ้นคั่วกระเทยและก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยเมื่อเจ๊แมนได้ไปออกรายการโหนกระแสจากประเด็นดราม่าแฟนชายลูกชิ้นกับเชฟออยพร้อมกับวลีเด็ดไม่มีใครได้ด่าผมแล้วเดินหายไปจากผมต้องได้ด่ากลับจนเป็นที่ฮือฮาและโด่งดังในชั่วข้ามคืนคงอยากจะรู้แล้วสิว่าเจ๊แมนคนนี้เป็นใครมาจากไหนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ๊แมนหรือคุณอธิวัฒน์เสืออินโทเจ้าของแบรนด์ลูกชิ้นคั่วกระเทยและก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยโดยเจ๊แมนเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักอยู่ในขณะนี้เจ๊แมนนั้นได้เคยทำงานเป็นลูกจ้างของร้านลักกี้ภัตตาคารซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำงานอยู่ที่นั่นนานมากจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของร้านให้เป็นผู้จัดการร้านเจ้าของร้านรักและเอ็นดูจึงให้โอกาสได้เปิดร้านอาหารชื่อบ้านน้ำลักกี้ซึ่งหลายๆเมนูของบ้านน้ำลักกี้เป็นสูตรของเจ๊แมนจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามแมนลักกี้ตัวผมเองอ่ะจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเป็นลูกจ้างร้านลักกี้ครับลักกี้ภัตตาคารแต่ว่าความที่ว่าเราอยู่มานานมากลักกี้เขาก็ดูแลผมให้โอกาสผมให้พื้นที่ในการแสดงศักยภาพจนเรามีชื่อเสียงในจังหวัดสุราษฎร์อ่ะที่มีคนรู้จักเราอ่ะก็คือเหมือนกับแมนลักกี้มีนามสกุลต่อท้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะมันเริ่มต้นมาจากตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเจ๊แมนก็ได้ซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวแห้งจากแฟรนไชส์ชื่อดังตอนนั้นยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่คิดและวิตกกังวลว่าเมื่อทำไปแล้วจะโดนยึดแฟรนไชส์คืนก็เลยคิดแบรนด์เป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าลูกชิ้นคั่วกระเทยและก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยโดยได้คิดค้นสูตรเป็นของตัวเองไม่ได้ลอกเลียนแบบใครเป็นสูตรของตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือผมไปซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นเจ้าดังเจ้าหนึ่งมาขายก็เกิดปัญหาผมก็เลยไปรายการหนกระแสมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนู่นนี่นั่นก็เลยกลายเป็นมีชื่อเสียงชั่วข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนอยากจะมาลองทานลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรของเจ๊แมนทำให้ทั้งสองเมนูนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากที่ทั้งสองเมนูได้รับการตอบรับที่ดีมากลูกค้าทั่วประเทศอยากจะทานจึงมีแนวคิดที่จะขายแฟรนไชส์และคิดที่จะทำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปส่งขายทั่วประเทศและประมาณกลางเดือนมกราคมนี้จะมีลูกชิ้นเกรดพรีเมียมพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดซึ่งเป็นสูตรของน้าสาวที่ขายลูกชิ้นปิ้งอยู่แล้วการันตีความอร่อยโดยเจ๊แมนกระเทยออกสู่ตลาดอีกด้วยส่วนปัญหากับเชฟอ้อยนั้นเจ๊แมนไม่ขอพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเพราะได้พูดไปในหลายๆรายการจึงไม่อยากพูดถึงอีกและระหว่างตนกับเชฟอ้อยก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วตอนนี้มุ่งทำธุรกิจเป็นหลักในรายการเลยรายการเลยใช่เอาตามในรายการเลยมันคือเรื่องเดิมๆผมไม่พูดแล้วอันเนี้ยตอนนี้เคลียร์ไปแล้วระหว่างผมกับเขาว่าผมก็ได้ขอโทษเขาเขาก็ได้ขอโทษผมเพราะฉะนั้นระหว่างผมกับเขาจบไปแล้วจบไปแล้วเนาะโอเคถ้าจะถามผมถามถึงเรื่องธุรกิจดีกว่าผมอยากขายของตั้งแต่ผมเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยมีใครได้ด่าผมแล้วเดินหนีไปจากผมต้องได้ด่ากลับ